ถ้าเกิดแพมเนี่ยเป็นหลานม่าม่าจะโอเคไหมคะไม่โอเค ไม่โอเคไม่โอเคเพราะอะไรคะม่าขาปะพูดมาก ช่วงคุยกับเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะน้องไบร์ทน้องไบร์ทหนูจะเล่นสีนะคะมาถึงปุ๊บเอามาอวดก่อนเลยนะคะดีมากหนูชอบสีอะไรลูกเมื่อกี้หนูบอกหนูบอกป้าอะไรคะสีชมพูสีชมพูเอ้ยตอนแรกบอกสีม่วงไม่ใช่เหรอคะสีชมพูอ๋อหนูชอบสีชมพูตายแล้วความจำสั้นแล้วไม่ลาเรานะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในสภาพแบบว่ามาดามแพนนอนประมาณชั่วโมงเดียวแล้วก็เสร็จก็ออกมาเลยวันนี้เราจะมาแต่งหน้าที่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งแบบว่าเฮ้ยบ้านน่ารักมากแบบว่าเราโอเคมากพอยหยุดให้หน่อยสวยจังเลยอะสวยนี่อะสวยสวยค่ะเด็กมิโกะนะคะโอ้สวยมากๆด้วยนะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะคะวันนี้เนี่ยรออีปุ้ยก่อนวันนี้จะด่าอีปุ้ยก็ไม่สวยก็ไม่ได้เพราะกูก็ไม่สวยนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่ารอแป๊บนึงวันนี้นะคะเรากับอยู่กับคุณแม่หญิงย้อยในตำนานซึ่งม่าบอกว่าย้อยอ่ะไม่มีลูกสาวสู้มาไม่ได้ย้อยอะแค่บอกตัวจริงอยู่นี่นะยิ้มอ่ะตอนอื่นนะคะเราติดสกอตเทปให้หนังตาแบบว่าดูสวยงามนิดหนึ่งนะคะช่วยยกกระชับนะคะม่าบอกว่าอยากแต่งประมาณไหนคะอยากแต่งใสๆหรือว่าอยากแต่งแซ่บๆใสๆค่ะใสๆวัยรุ่นชอบเหรอคะสรุปม่าจะใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมคะแต่งหน้าแต่ใส่ชุดนักเรียนนะคะดีไหมคะม่าขาอย่าในเหนียวร้อนอย่างนี้ผมอย่าท้าคุณนะนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทาครีมบำรุงก่อนนะคะเพื่อที่บอกว่าให้ผิวพรรณเนี่ยเปล่งปลั่งกระจ่างใสนะคะดุจดอกไม้แรกเย็นนะคะไม่อยากเป็นดอกอะไรดีคะนะเป็นไงล่ะเงียบเลยมะลิเอาดอกอยากเป็นดอกมะลิหอมๆถวายพระได้ถวายพระได้นะจ๊ะนี่สวยยังมีคุณค่านะจ๊ะไม่บอกว่าเป็นดอกทองเหมือนฉันถ้าถามฉันอยากเป็นอะไรเป็นดอกทองครับทาบำรุงก่อนนะคะสาวๆทาไปค่ะเมื่อกี้คุณวิทย์ถามอาม่าว่ารู้จักมาดามแพมมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเจอครั้งแรกเลยครับอาม่าเจอครั้งแรกเลยค่ะบอกไว้เลยลูกชายเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ม่าแล้วซึ่งหมายความว่าม่าก็ต้องเสียงดวงเอาไว้นะคะปุ้ยสระผมให้ม่าเหรอปุ้ยสระผมอ๋อใส่มูสเหรอคิดว่าสระผมให้อาม่านี่อาม่าผิวดีมากเลยนะผิวตึงคือแบบว่าโอเคมากเลยอ่ะคือแบบว่าเอ้ยสวยอ่ะม่านี่เห็นอย่างนี้นะอายุเท่าไหร่แล้วคะม่าขาใกล้80ใกล้80แล้วเรื่องของเรื่องคือทำไรรู้ป่ะทางว่ายน้ำค่ะวันละ500เมตรใช่ไหมคะลูกเอาไปปล่อยไว้ที่หน้าสะพานลอยแล้วว่ายน้ำกลับบ้านใช่พี่คะม่าหรือว่าหนูคิดไปเองคะหนูคิดไปเองนี่เสียตังค์นะว่ายน้ำนี่เสียเงินนะเอาไปเสียเงินด้วยต้องเสียสิโอ้ยให้ลูกขุดบ่อให้ตรงนี้เถอะค่ะบินว่ายวนไปกลับเรียกปลาคาร์ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมม่าใส่จีสติงหรือม่าใส่ทูพีซคะทูพีซโอ้โหเลยละมือจีสติงไม่กล้าใส่อ๋อจีสติงไม่กล้าใส่ใส่แล้วเข้าวินม่าบอกไม่ถนัดนี่ถามม่าอยากได้ยังไงม่าบอกก็ต้องเข้มนิดนึงนะใช่ไหมคะม่าขาจ้ะถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกสะใภ้เด่นกว่ามันจะดอกใช่ไหมมาม่านะคะเนี่ยเราจะบอกไว้ม่าบอกว่าอะไรคะมันต้องเหนือใช่ไหมคะเราต้องเหนือจ้ะเราต้องเหนือจ้ะเหนือความคาดหมายเขาคิดว่าจะใส่ขนตาไหมต้องใส่นะคะที่สุดเลยม่าบอกต้องเหนือค่ะไม่ได้ใช่ไหมคะม่าขาเมื่อกี้พูดนะตอนนี้เงียบกริบมากูเอาละเงียบละมาบอกอย่ามายุ่งกับนะคะเราใช้รองพื้นกดกดไปค่ะเพื่อปรับสภาพผิวให้เนียนแล้วก็เรียบนะคะอาม่ายังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวอาม่าจะได้เป็นดาราในช่องมาดามแพมโอ้ยมาบอกทีวีไม่ถึงยังไม่ได้จ่ายค่าไฟช่องอะไรคะช่องมาดามแพมค่ะมาเล่นเฟซบุ๊กไหมคะม่าบอกเล่นแต่ไลน์ค่ะส่งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเบื่อไหมอ๋อตรงนี้เบื่อแล้วเล่นไลน์ส่วนเยอะอ๋อเกมอ๋อส่วนใหญ่เล่นเกมนะคะเรื่องของเรื่องมากบอกดูผู้ชายในทวิตเตอร์เปล่าเล่นเกมลูกกลัวแม่สมองไม่ดีอ๋อแม่แพมเล่นแต่ไพ่ค่ะ
แม่เป็นอ่ะจริงเหรอมาเพื่อนเพื่อนเล่นนะเพื่อนไม่เป็นอ๋อใช่ไหมคะก็ลองเล่นบางทีอาจจะติดใจนะคะมาค่ะลูกเขาเลยบอกว่าเออมาอย่าเล่นเลยนะลูกเก่งทุกคนอ๋อลูกเก่งทุกคนใช่ไหมคะนี่ลูก5คนนะจ๊ะลูกชาย4ใช่ไหมมาดูสิดูสิลูกชาย4นะจ๊ะแม่พันธุ์ชั้นดีนะจ๊ะ อย่านะจ๊ะย้อยก็ย้อยเถอะนะชิดซ้ายน่าชิดซ้ายเนี่ยเป็นไงล่ะคุมแล้วนะคะ ม่าบอกว่าลูกของม่าดีหมดเลยน่ารักโอเคมากเลยแพมก็เลยถามว่าม่าคะถ้าเกิดแพมเนี่ยเป็นหลานม่าม่าจะโอเคไหมคะไม่โอเค ไม่โอเคไม่โอเคเพราะอะไรคะม่าขาปะพูดมาก พูดมากม่าตามไม่ทันใช่ไหมหรือเพราะอะไรจ้ะจบข่าวม่าผมไม่เอาทางม่าไม่มีอยากไม่อยากหาสวยๆอยากครับก็สวยแต่ไม่ได้เรื่องสวยแค่ไม่ได้เรื่องม่าบอกเหนื่อยเลี้ยงหลานแบบนี้ดีแล้วล่ะค่ะตอนนี้ปฏิบัติการแปลงร่างหมาม้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะแตงแดวสวยไหมคะสวยมากๆเลยครับใช่ไหมม่าบอกกูยังไม่เห็นกระจกเลยม่าอยากดูกระจกไหมคะดูกระจกมากน่ากลัววัตตาน่ากลัววัตตาม่ามาต้องเดินไปให้เขาดูว่าสวยไหมนี่เอาออกบูมเอ้ยบูมเอ้ยลูกสะใภ้มาดูแม่หน่อยเร็วแล้วคอดำอย่างนี้แล้วยังไม่ได้ทาค่ะม่าแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะม่าอย่าใจร้อนค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอลูกสะใภ้แป๊บหนึ่งรอลูกสะใภ้แป๊บหนึ่งดูซิว่าเขาจะว่าอย่างไรวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของงานแล้วซึ่งไม่ใช่เจ้าสาวก็คือคนติดต่อนั่นเองนะคะชื่อคุณอะไรคะได้รับตัวนะคุณบุ๋มนะคะมีผัวแล้วมีลูกสองนะคะห้ามแอลค่ะวันนี้คุณบุ๋มอยากได้ยังไงคะให้แบบสวยๆได้สวยๆเลยแต่ว่าปิดให้มิดอ่ะปิดให้มิดอันนี้เนี่ยเป็นเคสสตาร์ทที่เป็นอาจารย์ใหญ่ของเราเลยนะคะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังที่ว่ามีริ้วรอยที่เป็นแบบว่าแผลเป็นนิดๆหน่อยๆเนี่ยจะปกปิดอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในเคสนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะติดสติ๊กเกอร์ค่ะเพราะอะไรจะขายของซื้อแล้วนะคะใช่ค่ะซื้อแล้วค่ะอาลืมตาสิคะโอ้ยตาโตแบ๊วขึ้นมาเลยฉันตาแดงมากสำหรับเคสนี้นะคะเขาบอกไว้เลยรีเควสว่าขอฟุ้งฟริ้งแต่หน้าอย่างนี้จะได้ไหมได้สิคะไม่วอรี่ค่ะก่อนอื่นนะคะเราทาครีมบำรุงก่อนนิดนึงอยากฟุ้งฟริ้งแบบยูนิคอร์นเลยไหมคะ เจ๊โป้ยมึงเอาเขายูนิคอร์นของมึงออกมาที่มือบานกับกูนะเนี่ย ทำแล้วทำมาสินั่งเฉยๆทำไมเอายืนเมื่อยเมื่อยมดลูกพักมดลูกแป๊บหนึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องยืนต่ออีกยาวไกลนะคะเราทาครีมบำรุงไปให้ทั่วใบหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้รองพื้นที่เป็นเนื้อแมตต์ทาบริเวณผิวหน้าให้ทั่วนะคะคืนนี้อาจจะได้ลูกอีกคนหนึ่งนะคะเมื่อกี้ม่าถามว่าไงลูกว่าขนตาติดไว้ได้กี่วันบางคนบอกติดไว้ได้ตั้ง 5-6 วันเรื่องขนตาอะไรอะมึง20วันโอ้20วันว่าบอกว่าติดได้20วันขนตาอะไรวะขนตาปลอมปกติเนี่ยแกอยากให้ต่อขนตาปลอมให้บุ๋มเลยบอกว่าอ๋อลองติดก่อนถ้าชอบเดี๋ยวจะต่อให้อ๋อคุณบุ๋มทำด้วยโอ้ดีนะไม่น่าละแม่ผัวรักเนี่ยเป็นไงล่ะแล้วม่าบอกว่าจะใส่ขนตาปลอมพอใส่เสร็จปุ๊บบอกมันเด้งตรงนี้นั่นไงเลยลงทุนจ้างไงอยากสวยไงเอาละค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราลองรองพื้นแบบชนิดครีมไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้แบบเป็นครีมอีกทีนึงกดไปค่ะเพื่อที่ว่าให้หลุมสิวเนี่ยจะได้เนียนปุ้ยมองอะไรคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้สปอนเซอร์รองพื้นมาเดี๋ยวเราจะให้ปุ้ยเป็นนางแบบนะคะเพราะอะไรคะปะภูมิทำสีได้นะคะเพราะปุ้ยก็เป็นอีกคนนึงที่สีผิวไม่สม่ำเสมอมึงหัวร้อนอะไรอีปุ้ยนี่ตอนนี้นะคะเรียบเนียนเรียบร้อยแล้วลองดูนะคะลองหันไปให้ชาวบ้านก็ดูนิดนึงค่ะเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้นี่ถามหน่อยเห็นไหมคะผิวสวยไหมสวยสวยครึ่งนึงแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยนี่มาแล้วนะคะอีกคนนึงกลัวไม่ทันแต่งมาก่อนแต่ถามลดราคาให้ไหม
เก็บราคาเท่าเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ลงผิวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราลงแป้งน่าจะได้แบบว่าดูใสๆอำพรางนะคะหลายคนก็ถามว่าพริกคืออะไรบอกไว้เลยว่าลงเนื้อแมตต์เท่านั้นอ่าโชว์นิดหนึ่งค่ะกริบแล้วค่ะกริบแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยอีเจ๊ปุ้ยก็ทำผมดูดีมากเลยอ่ะระหว่างผมนี้กับวิกคุณคิดว่าอะไรดีกว่ากันนะคะอันนี้ก็ซื้อมาตั้งใจเลยอยากจะเป็นมิดยูนิคอร์นให้สามีดูขึ้นแต่พลาดแล้วนะคะนี่ๆๆสวยไหมคะเอามองกล้องนิดนึงค่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คุณต่อไปนะคะมีเสียงตบมืออยู่ข้างหลังค่ะขายน้อยดิเพื่อนรอดูอยู่เพื่อนก็ติดตามมาดามแพมอันนี้เนี่ยพี่ก็ขอแบบใสๆคลีนๆสะอาดๆนะคะน้องสะพายสวยใช่ไหมแล้วพี่จะยอมเหรอคะเจ๊จะยอมเหรอคะไม่ได้นะคะห้ามยอมค่ะอันนี้บอกว่าเจ๊บอกขอใสๆสะอาดๆค่ะเอาแค่นี้นะคะเอาสวยอ่ะเอาสวยเอาสวยเอาสวยนะเอามองยังไงก็สวยอ่ะยังไงก็เอาไงอ่ะโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเจ๊จะสวยไหมนะคะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็มาแต่งหน้าพี่อีกท่านหนึ่งก่อนที่เราจะแบบว่าชิ่งหนีไปนะคะเรื่องของเรื่องปุ้ยบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าอาเนี่ยทำผมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะชิ่งหนีแล้วสรุปนึกได้ว่ากลัวว่าเขาไม่จ่ายตังค์ลืมไปอาอีพันจ่ายแล้วแล้วนึกได้ก็ยังต้องใช้ตังค์อีกก็เลยต้องอยู่ต่อใช่ไหมครับปุ้ยเดินกลับมาเดินกลับมาเดินกลับมายังต้องใช้ตังค์ต่อเพราะอะไรบ้านยังผ่อนไม่หมดบ้านรถอะไรอย่างนี้ไงก็ค่อยว่ากันทำอะไรนึกถึงหนี้เยอะๆเออให้นึกถึงหนี้ไว้นะคะนั่นๆๆมาไม่ยอมเปลี่ยนชุดนะจ๊ะเดินสิบรอบนะจ๊ะเดินสิบรอบนะจ๊ะยังหนี้อยู่นะจ๊ะหนี้อยู่นะจ๊ะเดี๋ยวจะมาให้เติมปากบ้างเดี๋ยวกินข้าวตอนแรกบอกกูว่าเค็มแห้งหมดแล้วค่ะแห้งหมดแล้วเหรอคะเดี๋ยวหนูหยอดน้ำมันให้ดูสิสวยนะเนี่ยพี่มีลูกกี่คนคะ2ค่ะ2คนไม่คิดจะทำเพิ่มมั้ยหรอคะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเรื่องของเรื่องคือสามีบอกไม่ไหวเหรอเปล่าพี่ยังไม่ไหวแต่สามีเรียกร้องแต่งตัวเสร็จแล้วยิ้มแล้วนะคะสวยแล้วตอนแรกบอกกลัวเข้มพอใส่ชุดเสร็จปุ๊บเพื่อเติมปากเลยค่ะนะคะไม่ต้องห่วงนะคะใส่ไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะอันนี้ไม่ต้องรออ่อนค่ะใส่ชุดแล้วจบค่ะมาเติมเองค่ะพี่สวยมากมากเลยครับสวยมากขอบคุณค่ะใสๆเกิดมาก็นี่แหละจะสวยก็อีวันนี้แหละค่ะเชื่อเถอะค่ะไปงานปุ๊บมีผัวเลยค่ะเชื่อหนูไหมยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวอ่ะเราจะให้ดูกระจกนี่นะคะสวยจังค่ะอ๋อคิดว่าบอกว่าไม่สวยนี่ให้ไปล้างหน้าแล้วก็แต่งหน้าปากซอยนะคะไปแต่งเองไปแต่งเองค่ะสวยค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวยค่ะดูเด็กดูใสใสใช่ค่ะนี่ขนาดยังไม่เสร็จยังสวยเลยนะคะหน้าอยู่เป็นแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะมากที่ไหนมีจิกกล้องนะจ๊ะมีจิกกล้องนะจ๊ะม่าบอกว่าไม่เอาค่ะไม่ชอบเยอะค่ะว่าแต่งไปแต่งมาม่าบอกว่าม่าไม่ชอบต้องเข้มกว่านี้โลกม่าเพื่ออะไรอ่ะม่าร้ายนะคะม่าบอกต้องเข้มกว่านี้นะคะเดี๋ยวมีรอม่าไม่ยอมค่ะอาม่าครับผมมีหลักฐานนะครับในกล้องอาม่าบอกเองนะว่าเอาแบบไม่เข้มเดี๋ยวแบ็คเมย์เข้าข้างกันให้ตลอดนะเออมาบอกว่านะเห็นไหมเนี่ยพี่สวยมากถ่ายเมียตัวเองนี่แหละเริ่มแล้วเริ่มสวยแล้วอ่ะไปต่อแล้วอ่ะเห็นไหมอาม่าอยู่กับเธอบ้างเนี่ยติดเชื้อฉันแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงนะค่ะหาตีนี่เป็นผ้าแป๊บนึงค่ะม่าอย่าได้ยกล้อค่ะที่ฉันอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมเนี่ยม่าเขามีฉายาสมัยก่อนว่าอะไรลูกอ๋อม่ายกล้อเอาม่ายกล้อม่าชอบนั่งรถเมล์สาย8ใช่ไหมนั่งอะไรอ่ะรถเก๋งรถนั่นไม่มีรถเก๋งนะจ๊ะไม่นั่งรถเมล์นะจ๊ะท่านผู้หญิงนะคะนะเนี่ยอาม่าสวยมากเลยครับตอนสมัยสาวๆนี่ต้องมีคนมาจีบอาม่าเยอะโอ้ยยังไม่สวยไม่มีผัวลูกสี่หรอกค่ะ5ด้วยอ่ะ
บอกไว้เลยสวยจริงค่ะคอนเสิร์ตมาดามแฮมเบอร์ดอกไปเลยนี่อุ๊ยอาม่าเล่นกล้องจ้ะเธอจีบกล้องแปลกนะคะจีบกล้องแปลกนะคะนี่แล้วดาวดวงใหม่แล้วก็สวยแล้วค่ะมากขอบคุณนะคะค่ะสวยมากเลยค่ะต้อยอะค่ะวันนี้ก็อย่าลืมแนะนำนะครับช่างผมคนนี้หันหน้ามาหน่อยครับจะดูนะคะว้ายสวยมากเลยตอนรับตังก็สวยอย่างนี้เลยนะคะแน่แน่สวยยิ่งกว่าโอ้มือไม้อ่อนยิ่งกว่าผ่านเข่าหัวเขาเนี่ยด้านหมดแล้วนะ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 เห็นไหมหัวเขาดำหัวเขาด้านแต่ที่แน่แน่ลูกค้าสวยมากเลยครับสวยสวยมากแดงแพงเลยครับอามาไม่จบมาไม่จบมาไม่จบอามาให้ลูกหมอหน่อยนึงหมอทำผมหน่อยเดียวไม่ต้องทาแก้มนะไม่ต้องทาแก้มนะน่ะน่ะน่ะป้ามาอวดหลานมาเป็นเอกลิโก้ว่าไม่ได้นะใครจะเมียแหละก็เมียก็สวยดีค่ะมาค่ะไม่สวยจริงก็เขาไม่ถ่ายแล้วค่ะเดี๋ยวรอไปก่อนนะคะมาค่ะเดี๋ยวทำไมสวยขนาดนี้หัวล้อเดี๋ยวถีบเลยนี่เป็นแม่ลูกกันแน่หรือเปล่าคะเข้าข้างแม่มึงหน่อยลูกใช่ใช่ใช่หลานน่ารักนะบอกก่อนจริงหรือเปล่าคะหลานน่ารักแล้วหล่อด้วยอ๋อพรีเซนต์หนักมากเนี่ยก็จริงหรือเปล่าเราดูสิมาค่ะหนูมีผัวแล้วค่ะอ๋อจะไม่จะไม่ให้ค่ะโอ๊ยต้องเอาอีแจ๊ดมาแจ๊ดมึงดูคลิปนี้มึงต้องดูคลิปนี้ไม่มีก็ไม่ให้ค่ะนั่นนั่นนั่นหวงหวงเด็กจะอวดจังนะมาบอกว่าไงรู้ป่ะอ่ะนี่มาแลแม่มึงอ่ะมาดูแม่มึงลูกชายมึงบอกนี่รอมานี่อ่ะนี่คนนึงเกาหลีนี่ธรรมชาติจ้านี่ธรรมชาตินี่อันนั้นธรรมชาติเหรอคะอันนี้ธรรมชาตินึงแล้วค่ะดูสิมาพรีเซนต์สุดพลังเนี่ยดูสิมาขายของเก่งนะเนี่ยแกมงแกมมี่ติดต่อได้นะคะนี่ออกสื่อไงโอ้จริงสุดพลังมาแบบสู้ตายนี่ไว้เชียวอะสองคนไม่เชียวอะมาอย่าลูกปล่อยสิคะหมอสองน้องอ้วกน้องอ้วกอู้อู้ลูกลูกท้องกันอ้วกออกมานี่นี่ก็สวยนะก็สวยสิคะอันนี้เพื่อนเขาดูหนูอยู่ค่ะคนที่ดูช่องหนูคือคนสวยคนที่ไม่ได้ดูคือคนไม่สวยถ้ามาดูนี่คะดูจ้ะเออดูจ้ะเมื่อเช้าบอกยังไม่รู้จักไม่รู้จักเห็นตอนนี้รู้จักชอบอะไรคะชอบยังไม่ได้ดูนี่นะคุณหลอกดาวมาคิดก่อนนะคะตอนนี้มาบอกว่าตอนนี้หัวใจไปอยู่ที่สระน้ำแล้วค่ะจะไปว่ายวันละ500เมตรมีตรงเต็งหน่อยแล้วสวยอะไรนะมีห้อยตรงเต็งหน่อยแล้วสวยอะไรตรงไหนตรงเต็งคะอ๋อพี่คะรู้สึกดีไหมคะแม่ผัวบอกว่าอะไรก็มีตรงเต็งหน่อยถึงจะสวยนะคะมีสองตรงเต็งพอดีสองตรงเต็งผัวก็ถ่ายตลอดเวลาเหลือเกินแต่ประมาณไหนเป็นคนหมอทางเดียวมึงใส่ไปเลยใส่ก็บอกอยากได้ยังไงก็บอกอันนี้ใส่ให้น้องไปเลยเอาไว้อย่างเดียวเอาไว้อย่างเดียวเอาไว้อย่างเดียวเพราะเวลากระชั้นชิดเรื่องมากแล้วมากเนี่ยจะด่าลูกค้าเหรอเนี่ยเปล่าไม่ใช่ลูกค้าคนจ่ายตังค์อีกคนนึงน้องไม่รักไม่กล้าพูดหรอกเนาะใช่ค่ะรักมากเลยกล้าพูดนะคะเราพูดเพราะความรักล้วนๆเลยเชื่อไหมลูกครับไม่เชื่อครับนะนะเป็นไงเขาเข้าข้างหนูจังมากจ้าโอ้ยรักครับทุกคำอ่ะไม่หลวมเลยครับอย่างเดียวอุ้ยดูหน้าเจ๊ปุ้ยดูหน้าเจ๊ปุ้ยเป็นฟินไหมมันสูบฟินมากค่ะเฮ้ยแล้วก่อนแล้วมึงมึงกับคุณที่สองคนแบบว่านั่งสารมากเลยนะนั่งเป็นป้าแก่ๆแล้วทำเด็กหนุ่มอย่างเงี้ยเป็นป้าแก่รู้ไหมทำไมเจ๊ปุ้ยถึงฟินฟินสิน้องเขาใช้ยาสับผมกัญชาใช่ไหมครับกัญชาครับครับอย่างเดียวเลยครับอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยจะส่งเกาหลีแล้วนะคะนางไม่จบค่ะม้าไม่ยอมกับกูไม่ทำให้ม้าไม่ยอมค่ะม้าบอกต้องทำอยากเป็นทะเลโลกขอบคุณค่ะ
นักงานเต็มที่ช่างผมแบบว่าดีเด่นสู้ตายทุกสำนักทุกสถานการณ์ต่างๆพี่ปุ้ยเนี่ยเป็นช่างผมชื่อดังได้เงินแล้วไงลูกค้าจ้างเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะจ้างพี่ปุ้ยนะครับไม่ต้องจ้างครับคิวเต็มไม่ต้องจ้างครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเคลียร์ให้ค่ะว่าเดี๋ยวเคลียร์ให้ค่ะติดต่อเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเคลียร์ให้ค่ะเคลียร์ให้นะคะเคลียร์ปั่นเดี๋ยวปั่นหน้ามาดามแทมเลยค่ะโอ้ปาดงานกูแล้วไหมแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะเห็นพี่ปุ้ยอยู่ในคลิปมาดามแทมนะคะเราจะย้ายแล้วนะคะไม่ได้เมื่อกี้เราผู้หญิงกูไม่เห็นตั้งใจอย่างนี้เนี่ยเหมือนกันอย่ามาเนาะงั้นมึงทัดดอกไม้ให้น้องด้วยสิเหมือนกันหนูแท็กสตอรี่เนี่ยโอเคค่ะขอบคุณนะคะลูกน่ารักจังเลยลูกสาวอ่ะมาทั้งนั้นมาบอกหนูว่าไงรู้มั้ยคะนี่เอาเข้มนะพอเดินมาตักพักนึงตื่นปากให้ไหนมันอ่อนเป็นไงล่ะคะเป็นไงล่ะคะมาบันเทิงมากตอนแรกยังเขินกล้องตอนนี้สู้กล้องมากยังไม่เคยเปิดซิงค่ะ